คุณผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นฟรีไฟกันเนี่ยผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะเล่นฟรีไฟครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะเล่นฟรีไฟในแพทเก่าครับเพราะตั้งแต่คลิปหน้าเป็นต้นไปเนี่ยฟรีไฟเขาจะอัปเดตแพทใหม่แล้วนะครับยังไม่เลิกเล่นนะครับน้องๆถ้าเลิกแล้วจะเอาอะไรกินนะครับฮัลโหลก็ตั้งแต่คลิปหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่เจอกันในแพทเก่าแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีอัปเดตแพทใหม่นะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าจะมีอะไรใหม่ๆถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับและในวันนี้ครับต้อนรับปิดเทอมมีนาหน้าร้อนวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาน้องๆที่สงสัยกันว่าพี่เล่นยังไงให้เก่งพี่เล่นยังไงให้ได้ที่หนึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์เสริมที่ผมใช้กับเครื่องของผมเป็นประจำนะครับมันก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับตะแนวเจ้าสิ่งนี้ก็คือฟิล์ม 3D กระจกนิรภัย e-trigger ของ Badcast นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้แปะลงไปบนโทรศัพท์ iPhone 7 Plus ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและในกล่องเนี่ยยังมีของแถมอีกนะครับมีอะแดปเตอร์ต่อสายชาร์จมีเคส TPU แบบใสแล้วก็มีชุดทำความสะอาดหน้าจอสำหรับติดฟิล์มนะครับซึ่งเจ้าฟิล์มอันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าพอเราแปะลงไปบนโทรศัพท์เราเสร็จแล้วมันจะมีปุ่ม e-trigger สีขาวๆอยู่ตรงขอบโทรศัพท์นะครับซ้าย1ปุ่มและก็ขวา1ปุ่มซึ่ง2ปุ่มนี้เราสามารถเอามาทำเป็นปุ่มเล็งและปุ่มยิงในฟรีไฟล์ได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันหลังจากที่เราติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าการควบคุมปรับแต่งปุ่มและก็เลื่อนปุ่มซูมไปไว้ด้านบนซ้ายจอส่วนปุ่มยิงเนี่ยเลื่อนไปไว้ด้านบนขวาจอซึ่งตำแหน่งตรงนี้จะมีบอกตอนที่เราติดฟิล์มนะครับทีนี้เวลาจะซูมยิงเนี่ยผมจะใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายแตะลงแถวๆปุ่ม e trigger นะครับเนี่ยแตะเบาๆทีนึงมันก็จะซูมทีนึงนะเห็นปะและเวลาเราจะยิงก็ให้เราแตะนิ้วชี้ด้านขวาแทนเป็นไงมันใช้งานได้จริงๆนะครับเห็นปะแค่แตะเบาๆลงไปแค่นั้นแหละแล้วเวลาเราจะแตะที่ปุ่ม e trigger เนี่ยนิ้วโป้งของเราต้องสัมผัสอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำงานร่วมกันนะทีนี้เดี๋ยวลองสับสโคบยิงไวๆดูสับยิงยิงสับยิงสับยิงสับยิงอย่างเจ๋งส่วนอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเสียบที่รูชาร์จโทรศัพท์ของเราแล้วก็เสียบสายชาร์จเข้าไปที่ด้านบนเสียบหูฟังเข้าไปที่ด้านล่างเท่านี้มันก็จะทำให้เราจับเครื่องโทรศัพท์ของเราเวลาเล่นได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับที่ทำให้ผมเล่นเกมยิงบนมือถือได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่สนใจฟิล์ม 3D กระจกนิรภัย e-trigger ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้เปิดเผยเคล็ดลับของผมที่ไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนไปแล้วนะก็หวังว่าจะลองเอาไปใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นฟรีไฟทั้งในคอมแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับซึ่งเวลาอยู่นอกบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วนะคงไม่แบกคอมไปเล่นนะครับก็จะได้ไอ้เจ้าฟิล์มตัวนี้ช่วยไว้หลายรอบแล้วเพราะมันไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมอะไรมันก็ทำให้เราแบบควบคุม4นิ้วได้ง่ายขึ้นนะครับและทางด้านหน้าเหมือนมีปืนจังหวะนี้วิ่งชาร์จเลยลูฟี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลูฟี่โดนไป2ดอกทำไมไม่ตายอ่ะโอ้โหแม่เหนียวอ่ะฮะหนังเหนียวนักใช่มั้ยโอ้งงเลยอุตส่าห์วิ่งมาชาร์จโอ้ยแล้วทางฝั่งโรงงานเหมือนจะมีเพื่อนเขาโผล่มายิงโอ้โหวิ่งมาแบบนี้เอาน้อยหน่าไปกินอุ้ยผลเสบียงโอ้ผลเสบียงรู้ใจผลเสบียงรู้ใจมันต้องจัดให้กำลังอยากจะได้ปืนยิงไกลผลเสบียงโยนกอซ่ามาให้ซะงั้น
มันต้องแบบนี้แม่สังเวยตาล่าสังหารไปก่อนนะเพื่อนเอ้ยมาไงเนี่ยไอ้แก๊งหมวกฟางโอ้นี่พวกเจ้านี่ลงเป็นแก๊งเลยนะแม่อยากรอดไหมอยากรอดคานมานี่ถ้าคานมาเนี่ยจะไว้ชีวิตมาถ้าคานมาถึงตรงเนี้ยเอาหยุดคานทำไมล่ะหยุดคานทำไมโอ้อุตส่าห์จะใจดีไว้ชีวิตทำผิดกติกาต้องเอาไม้ตีหัว วันนี้ผมลงโรงงานอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้มันเดือดจริงๆนะไม่รู้มีใครชอบลงหรือเปล่านะตรงโรงงานช่วงปิดเทอมเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับลงมาทีไรเดือดทุกทีแต่วันนี้แลดูเงียบๆแฮะปกติมันต้องเดือดนะคือมันต้องมีคนลงข้างบนน่ะแล้วก็ที่เหลือเขาจะลงกันข้างล่างอ่ะแต่วันนี้ทำไมไม่มีเลยอะครับมีอยู่2คนเองหรือว่าเขาจะลงแล้วก็วิ่งไปที่อื่นกันแล้วก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวเราขอเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์ก่อนเฮ้แต่ของก็ยังอยู่แม็ก3ก็ยังอยู่เขาอาจจะไม่ได้ลงตรงนี้ก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ลงตรงนี้มันก็น่าจะเป็นโซนหอนาฬิกางั้นเดี๋ยวขอเราฟาร์มแป๊บนึงได้มาซั้น3มาอันนึงนะครับไอ้มาซั้น3เนี่ยมีน้องๆหนูๆถามกันมาเยอะพอสมควรนะว่ามาซั้น3กับเก็บเสียงอันไหนดีกว่ากันคือต้องตอบอย่างนี้ถ้าชอบยิงแรงยิงไกลๆแล้วความแรงไม่ลดลงมากเนี่ยก็ใช้มาซั้นนะครับแต่ถ้าชอบสายแบบสายสเตลสายซุ่มยิงเนี่ยให้ใช้เก็บเสียงนะเก็บเสียงมันจะไม่โชว์จุดบนแผนที่แต่ยิงไกลๆมันจะเบาลงเยอะนะและใครยิงหลังโอ้ไอในโรงงานเอ้าด้านบนก็มีโอ้เมื่อกี้เราวิ่งผ่านมาทำไมไม่ยิงพอวิ่งออกมาเรายิงจังฮะยิงจังยังจริงไปไหนแล้ววะโอ้ตรงเสายิงจังเมก10218เมกไหนเนี่ยเมกแม็กมาโนป่ะหายไปไหนแล้วไอตัวข้างบนเมื่อกี้แอบลอยแล้วหายไปแล้วโอ้เมื่อกี้ทำหายไปแบบหายไปช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะมีนอนอยู่บนหลังคาได้เป็นโซฟาหลังคาแน่นอนถ้าเมื่อกี้เจ้าหลบไม่ทันเอาละเดี๋ยวเราไปดูหอนาฬิกากันดีกว่าว่าจะมีคนไหมเฮ้ยมีคนจริงด้วยมีคนจริงอยู่ยิงใครระเจ้าพ่อหนุ่มน้อยอัจจึ๊บป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 ึ๊บเอ้าตายเฉยทำไมตายไวจังอะแล้วเมื่อกี้เขายิงกับใครล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆหมดหรือยังเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆหรือว่าเราจะประสาทหลอนไปเองใช่เปล่าวะไม่มีแล้วนี่หมดแล้วหรือว่าเขายิงกับคนด้านล่างผมก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราก็ขอวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนละกันของยังอิ่มนะครับมี M4 ด้วยเอา M4 มาเล่นละกันมันจะได้เข้ากับชุดสตาร์คอมมานเดอร์ที่เราใส่มาในวันนี้นะจริงๆผมตั้งใจจะใส่ชุดนี้ลงมาเล่นไอ้รถสปอร์ตสกินใหม่นะครับมันเป็นซีรีส์ของสตาร์คอมมานเดอร์เหมือนกันน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะและเมื่อตะกี้เหมือนจะเห็นคนวิ่งผ่านไปหลังบ้านแวบๆเปรี้ยงไปโอ้ยดอกนี้มีขี้หูไหลกันบ้างล่ะอัดเข้าไปเต็มเบ้าหูและเพื่อนเขาเหมือนจะวิ่งเข้ามาช่วยแต่ว่าวิ่งเลี้ยวไปวิ่งเลี้ยวแบบนี้มันต้องตามไปยิงโดนไป2ดอกพอไม่ต้องยิงเยอะยิงเยอะเปลืองกระสุนและด้านล่างเหมือนจะมาช่วยเหมือนมาช่วยแม่แต่ว่าช่วยไม่ทันหรอกเจ้ามาช้าขนาดนี้เพื่อนเจ้าละนอนแน่และเจ้าเนี่ยก็ต้องตายอย่างแน่นอนโอ้ไอ้นี่สกิลการแอบนี่มันใช้ได้พยายามจะแอบให้ถึงที่สุดแต่ว่าเจ้าจะเหลือคนเดียวโอ้โหและเครื่องบินบนฟ้านะมันอะไรกันบินมา2ลำพร้อมกันโอ้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยพบเคยเห็นแอร์ดรอปหล่น2กล่องพร้อมกันเฉยเหมือน GM ขยันปล่อยอะครับช่วงนี้เดี๋ยวเหมือนจะได้ยินเสียงเท้านั่นไง
มีคนจริงๆด้วยนี่เจ้าเป็นไอ้พวกแก๊งเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้โอ้ยโอ้ยทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรยิงใครไม่ว่ายิงใครไม่ว่าแต่อย่าซ่ากับคนเสบียงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเอาวิ่งไว้โอ้โหวิ่งเฉยโอ้พ่อหนุ่มโดดเดี่ยวพ่อหนุ่มโดดเดี่ยวเดียวดายกลางท้องเลลมพัดลมเพ่ลอยมาไกลเขาวิ่งแอบเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็ตั้งไอวอลโอ้นี่มันคลายกลไอวอลหรือยังไงแต่ว่าเราก็วิ่งฝ่าออกมาและสลับสับยิงไปโอ้บ้านน่าจะรวยไอวอใช้ซะหมดเลยไม่เหลือเผื่อแผ่เรายิ่งของขาดอยู่ปรบมือให้เลยของขาดและขาดของสังเกตทรงผมของผมวันนี้นะครับทรงผมเจมิชานึกว่าสกอยมาเองหัวงี้ตั้งมาเลยโอ้ทรงผมนี่น่าขี่มอไซค์มากอะป้าพลเสบียงเดี๋ยวเราไปดูของตรงต้นไม้กันก่อนเมื่อกี้เรายังไม่ได้เก็บของกันเลยโอ้และกระบะและกระบะมี2คันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้อะไรเล่นสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวขอเก็บของก่อนปืนฟื้นพลัง SMGAR โอเคมีคุณ4มีไอวอลครบเลยแบบนี้จัดมาเอาให้อิ่มเก็บให้อิ่มพลเสบียงไอวอลก็แบ่งๆกันโอเคพร้อมรบพร้อมรบพบรักไปคนละคันเลยพลเสบียงไปคันเดียวเรามันจะหาศัตรูช้าเราต้องแว้นกันคนละคันละหาเจอไวแน่นอนเดี๋ยวแวะดูบิมาสกิกันก่อนที่แรกเลยทุกหยดซ่าบิมาสกิโอ้แต่ว่าไม่มีใครเลยเมืองเงียบกริบและวงก็กำลังจะมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเฟี้ยวให้เราเลี้ยวเข้าพีกันต่อเลยอึ๊บมา2คันบนเสบียงป่วนให้ทั่วเมืองจังหวะนี้มีเบิ้ลท่อด้วยรึมรึมรึมมีไม่ได้รอบนี้ทำไมมันเงียบจังเมืองนี้เมืองบีมาและด้านหน้าเหมือนจะเจอเหตุปะทะกันแล้วอยู่ด้านในบ้านทะลุโอ้แต่ว่าพอเรามานี่ทำไมเขาถึงหยุดยิงกันแต่ว่ามีร่องรอยการตั้งไอวอลเขาอาจจะยิงกันเพิ่งเสร็จก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปดูปุ๋มอยู่ไหนเอเจเอโอ้โหแล้วตั้งไอวอลปิดอย่างนี้อีกแม่เออเจาะสวยสวยพลเสบียงสวยพี่สวยนินจาเหรอนินจาฮาโตริเอาออกแล้วจะดึงหมดไหมอ่ะเอนั่งทำอะไรอยู่ล่ะพี่ก้าขูดหวยเหรอพี่ก้านั่งขูดกำแพงขอหวยเจ้าแม่เมืองพีกอยู่ไม่ดูเลยมีคนวิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้3คนนี้น่าจะไปลุมยิงใครไว้แน่นอนเมื่อกี้เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวต้องโดนยิงข้อหาทำเสียงดังทะลุโสตประสาทคนผ่านไปผ่านมาไปกันต่อดีกว่าบนเสบียงตอนนี้วงบีบมาแล้วแล้วดูเอาบิ๊กฟุตมาจอดกระโดดลงมาจากระเบียงนี่ขึ้นขี่บิ๊กฟุตได้พอดีเลยไปรีบเข้าวงกันต่อตอนนี้เราก็ล่อไป11คิวแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้หาคนไม่ค่อยเจอเลยอ่ะเหลือในแมปนี้อีกเพียงแค่5คนเท่านั้นเองโอ้และรถสปอร์ตนี่ก็ยังไม่เจอสักคันเลยดวงคนมันจะไม่เจอนะมันก็ไม่เจอแต่กระบะกับบิ๊กฟุตเอ้าแล้วไปชนก้อนหินอีกโอ้ชีวิตมิชาทำไมมันลำเค็นเช่นนี้และด้านหน้าเหมือนมีวิ่งมาเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเสียหลักเฉยจะได้ชนอยู่แล้วว่ะแหมไปไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่เอายืนนิ่งด้วยยืนนิ่งเหรอเอ้าเดี๋ยวนะโอ้สายย่อโอ้ไอ้นี่อยู่เป็นมีย่อด้วยโอเคได้
ในเมื่อนายไม่ยิงเราเราก็จะไม่ยิงนายไปไหนไปกันเพื่อนไปเว้ยอยู่ดีก็เจอเพื่อนเฉยคนนี้อยู่เป็นนะครับรู้ว่าเรามา2คนไม่ยอมควักปืนยิงมีการย่อใส่ด้วยเขาบอกว่าย่อใส่เนี่ยแปลว่าเขาจะขอเราเป็นเพื่อนได้เลยในเมื่อนายอยากเป็นเพื่อนกับเราเราก็จะเป็นเพื่อนกับนายดูเดี๋ยวว่าจะพาเราไปไหนนะครับวิ่งนำลิ้วเลยเว้ยจะลากไปให้เราโดนยิงหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งทิ้งระยะหน่อยแล้วกันไม่อยากตามติดมากนะครับยังย่ออยู่ยังย่ออยู่ดูจากชุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยตรงนู้นมีคนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยซ้ายมีคนซ้ายมีคนเพื่อนนายปะเนี่ยฮัลโหลใช่ปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่น่าใช่แล้วโอ้ยซ้ายมาหน้ามีซ้ายมาหน้ามีจังหวะนี้ขอเปิดก่อนขอเปิดก่อนละกันเอาละยืนนิ่งอีกแล้วยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งและทางหน้าพลเสบียงพลเสบียงเกือบไปเพื่อนนายหรือเปล่าเนี่ยทำไมมายิงเราอะฮัลโหลใช่ปะเนี่ยหรือคนละตี้ไม่รู้ละพลเสบียงส่งไปหวานก่อนเอาใช่เว้ยเอาเพื่อนนายเหรอโอ้โหแล้วทำไมไม่บอกให้เพื่อนหยุดยิงอะเอ้ายังจะมามองหน้าอีกโอ้พูดด้วยดีๆมามองหน้า มองหน้าเหรอ โทษๆมือลั่นดึงก่อนดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนดึงแล้วก็บอกให้เพื่อนอย่ายิงพลเสบียงโยนยาให้เขาหน่อยโยนใกล้ๆพลเสบียงเนี่ยมาเก็บยานี่มาเก็บยาแทนคำขอโทษเราขอโทษนะที่ยิงนายอ่ะแต่เพื่อนนายยิงก่อนนะเมื่อกี้ปังไอ้นี่ยังย่ออยู่นะไอ้คนแรกนี่ยังย่ออยู่นะแต่คนหมวกส้มนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับโอ้มีการเติมเลือดให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าถือปืนดิอย่าถือปืนดิเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วพลเสบียงถอยก่อนมันถือปืน2คนแล้วอ่ะมันถือปืน2คนแล้วเฮ้ยเอาไงเอาไงยิงเหรอเอายิงเหรอเอายิงเหรอมาดิเอายิงเหรอมาดิเอามาดิครับเอาทรยศเหรอเอาทรยศเหรออ่ะโอ้สายย่อหักหลังกันได้ไงจุดจบสายย่อไปนะครับโอ้โหเกือบได้เป็นเพื่อนกันยันวงสุดท้ายอยู่แล้วว่านายมาถือปืนก่อนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเติมยาแป๊บพลเสบียงเหมือนจะมีคนโผล่มาอีกหนึ่งเติมยาแป๊บเติมยาก่อนโอ้ยมีระเบิดด้วยเอาเหรอคนนี้โอ้ไอ้นี่มาเดียวเว้ยมาเดียวคนสุดท้ายเพราะเจ้าคนเดียวเลยเนี่ยมาขัดจังหวะการเจรจาเป็นเพื่อนกับเวตตี้เมื่อกี้เจ้าทำให้บรรยากาศของคลิปนี้ดูแย่ลงเจ้ารับผิดชอบโอ้ยไอ้นี่มันเอาจริงครับนี่มันเอาจริงเว้ยเล่นมากไม่ได้เล่นมากไม่ได้เอาจริงเหรอยิงอัดหน้าไปเลยเอาจริงเหรอ GM 557โอ้โหจบเลยเกือบได้เป็นเพื่อนแล้วนะครับ2คนเมื่อกี้ไอ้นี่ดันขับรถมาเสียสมาธิเลยโอ้โหและสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาร่วมเล่นเกมและอัดคลิปด้วยกันให้กดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เพื่อติดตั้งและจอยเข้ามาที่ Discord ของผมนะครับเร็วๆนี้ผมจะประกาศกติกาเตรียมรอฟังได้เลย